ินแบบแล้วน้องสกายก็เดินแบบใช่ภูมิใจมากได้2โชว์แล้วก็แอบกลัวว่าอย่าชอบมากเกินไปนะเพราะแม่อยากให้ว่ายน้ำเดี๋ยวจะไม่อยากว่ายน้ำแล้วเดี๋ยวอยากจะมาเป็นในแบบไม่บอกแค่คิดกับตัวเองทุกคนอยากจะมาเป็นเขาเรียกอะไรลูกสะใภ้มากบอกแม่เนี่ยจองละ CF หลายคนละแบบแล้วแต่แหมก็ต้องกรอกใบสมัครกันมานะคะก็เดินแบบใช่ภูมิใจมากได้2โชว์นะคะ issue แล้วก็27 Friday November ค่ะถ้าหน้าแบบตอนโตแล้วอ่ะใช่ครั้งแรกใช่ก็เท่ผู้ชายหล่อสกายเคยมาเรียนกับมิวส์สมัยเด็กๆนะคะแต่พอโตแล้วเขาก็จะถามนิดนึงว่าเนี่ยพอไปถึงปลายเวทีแล้วควรจะทำยังไงอะไรเงี้ยมือหรือยืนแบบนี้ได้ไหมก็ถามใช่ทุกคนอยากจะมาเป็นเขาเรียกอะไรลูกสะใภ้มากบอกแม่เนี่ยจองละ CF หลายคนละแบบแล้วแต่ แหมก็ต้องกรอกใบสมัครกันมานะคะรู้สึกเขาโตแล้วอะโตเป็นหนุ่มแต่หน้ายังแบบเป็นเบบีอะแต่ก็รู้สึกแบบภูมิใจแล้วเขาก็บอกว่านะสกายก็ชอบนะมามีเนี่ยการเดินแบบสกายก็ชอบนะเราก็แอบกลัวว่าอย่าชอบมากเกินไปนะเพราะแม่อยากให้ว่ายน้ำเดี๋ยวจะไม่อยากว่ายน้ำแล้วเดี๋ยวอยากจะมาเป็นในแบบบอกสกายไหมไม่บอกแค่คิดกับตัวเองก็เพื่อนๆก็ชมกันเยอะนะว่าแบบสกายหล่อเพราะคนจะไม่ค่อยเห็นสกายสักเท่าไหร่เพราะสกายจะไม่ค่อยแบบชอบให้โพสต์รูปในโซเชียลของแม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ตามวัยรุ่นตามไม่ห้ามแต่แบบว่าก็ต้องขอทุกครั้งติดต่อมาเยอะนะคะว่าอยากได้น้องไปก็มีแต่ว่าน้องก็ไม่ได้อยู่แล้วแหละเพราะว่ายังไงการเรียนก็ต้องมาก่อนใช่ก็อย่าชอบเยอะเกินไปเพราะว่าแบบถ้าว่างแล้วก็ไปเดินอะไรอย่างเงี้ยสเปเชียลดีกว่าสกายด้วยความสูงแล้วก็หน้าตาแกคิดว่าน้องเขาได้อยู่แล้วแหละแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเป็นลูกของลูกเกดนะแต่เพราะว่าตัวเขาเองมาลูกชายดิฉันหล่อเวอร์ขนาดไม่ชมเนี่ยลูกชายพร้อมที่จะเป็นดาราเป็นแต่เขาไม่ชอบเขาไม่อยากไม่รู้ว่าอยากหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่เขาแหละแต่ว่าที่แน่ๆคือปีนี้มีรายการแข่งที่สำคัญแล้วก็รอด้วยแล้วก็ไหนจะต้องสอบด้วยเพราะฉะนั้นหลายสิ่งอย่างมากเพราะฉะนั้นงานนอกนี่ก็จะพยายามแบบน้อยหน่อยเอาแบบงานสำคัญขอร้องจากลูกสะใภ้ออนไลน์ค่ะช่วยลงรูปเยอะๆให้ชื่นใจหน่อยได้เลยค่ะ เดี๋ยวแม่จัดให้ค่ะ ลูกสะใภ้ออนไลน์เยอะไหมคะคะลูกสะใภ้ออนไลน์ก็มีทักเข้ามาเยอะเหมือนกันค่ะ น้องสกายหล่อค่ะบอกว่าน้องสกายหล่อจางเดินดีหล่อส่วนมากจะหล่ออะไรแบบนี้แม่รับมือยังไงก็อ่านแล้วก็ภูมิใจแล้วก็บอกเขาเล่าให้เขาฟังเขาก็อ้อนเหรอแล้วเคยคิดว่าตัวเองหล่อเหมือนที่คนอื่นคิดอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องเซนซิทีฟเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายไงคะเขาก็จะแบบว่าไม่ค่อยแบบสนใจเรื่องของการแต่งตัวก็แบบว่าเขายังไม่ได้สนใจอะไรตรงนี้